ป็นเมืองงามสมคำล่ำลือเมืองวัฒนธรรมงดงามผู้คนสัตย์ซื่อท่าพนมจำลองนั้นคือที่ยึดถือกราบไหว้บูชาพอถึงเดือนสามผู้คนลดลามาเที่ยวงานบุญขอพรกุศลเกื้อหนุนคำจุนโชติบุญนำพาเที่ยวตกลงมาไล่เลยเรือลิ้นสู่เกือนลำปาวโยงยาวถึงกาลสินทำกล่าวขานของคนยนยินกาลสินกินเนื้อน้ำดำเที่ยวโศกหินขาวตลาดยาวของกินมากล้ำไปเยือนแหล่งน้ำชุ่มฉ่ำงดงามคือวังลิ้นฟ้าขนมจีนก็มีรสดีทั้งผ้าไหมมัดมีเนื้อดีสีสวยสะดุดตาข้าวอ้อยยางมันพืชพันธุ์สมบูรณ์หนักหนาขอเชิญไปเยือนสักลาจะสุรามสุข